สวัสดีครับมิสเตอร์ฮอเซียเที่ยวสะใจคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านเที่ยวสะใจเชียงของแล้วก็นี่คือซอสกะเพราสะใจนะฮะที่มีขายทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee นะครับตอนนี้เนี่ยวันนี้ผมจะเอามาผัดกะเพราไส้กรอกนะครับต้องขอขอบคุณขอบคุณ AFM นะส่งไส้กรอกมาร่วมฉลองปีใหม่กับครอบครัวเที่ยวสะใจด้วยนะครับอย่างเงี้ยอร่อยเมื่อเช้าลองชิมดูมันจะมีเป็นชีสอยู่ข้างในเอาไปทอดแล้วก็ผมทำข้าวผัดคล้ายๆกับข้าวผัดอเมริกันนะอร่อยมากครับแล้วก็แบบนี้คือแบบปิ้งย่างคล้ายๆไอติมนี่ฮะแล้วก็ไปปิ้งย่างวันนี้มีปาร์ตี้มีหมูหันมีอะไรด้วยก็คงไปย่างกินกันดูบรรยากาศปาร์ตี้ครับอย่างที่เห็นนะนี่กำลังเตรียมอยู่แล้วก็ต้นที่เห็นนี่คือไปทำบุญฮะบนพระธาตุดอยธาตุกุดฮะทุกคนกำลังจัดงานปาร์ตี้ครับกับบรรยากาศที่เชียงของครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะครับก็ผมก็จะผัดกะเพราเลี้ยงญาติพี่น้องที่มาช่วยกันจัดบรรยากาศปาร์ตี้ฮะแล้วก็จะมีกล่องสุ่มอะไรด้วยหลายอย่างครับตอนนี้ผมจะทำไส้กรอกไก่ย่างนี่เขากรอกไก่ย่างอันนี้จะมาผัดกะเพรานะเดี๋ยวผมก็เตรียมตัวไปคุยกันไปด้วยนะครับทอดไส้กรอกธรรมดาให้กับเด็กๆกันนะครับนี่แหละที่ผมบอกว่ามันอร่อยแบบนี้เมื่อเช้าลองกินดูแล้วผัดก็ผัดแล้วก็กินเฮ้ยมันอร่อยมันเป็นชีสน่าจะเป็นแบบเดียวกันนะไม่แน่ใจนะน้ำมันอยู่ไหนฟังนี้ไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังเลยนะคำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้าพอไหมครับหินกัญชาช่วยมาแต่ไกลอันนี้ทอดให้เด็กๆกินฮะมันน่าไปไหนอ่ะนาลีมันน่าบูมาเลยนี่ความลับเนี่ยหมดเลยห่อของขวัญอยู่น่าจะห่อของขวัญอยู่นะครับก็จัดการนาลีกำลังทำอยู่สมมุติ5บาทผมชอบมากเวลากลับมากับบรรยากาศแบบบ้านๆโบราณอย่างนี้ชอบมากสต็อปก่อนไหมไม่ต้องไปเรื่อยๆเลยเนาะมุมกว้างไม่กว้างเนี่ยนี่เขาอยากได้ที่ริมนี่เนี่ยนี่เหรอเจ๋งเหรอลูกครับผมเดี๋ยวพ่อจะทอดไส้กรอกให้มาเก็บกินจานหนึ่งจิ้มซอสแล้วก็มีซอสป่ะเนี่ยโคตรซอสมาไปยังโคตรล้างมือก่อนอันนี้พูดโอเคขอจะซูมมาใส่กระถางหน่อยได้ยังชุบจ้ะยังไม่ได้เลยไม่ร้อนเท่าไหร่เลยใส่ได้ไหมได้เด้อไฟไม่ออกตรงนู้นหมดเลยนะดิลมแรงเด้อนี่แม่ขอปิดน้องทางลมมาทางไหนก็ลงมาทางนี้อึ๊บได้ครับมาเลยไม่บ่อยก็เข้ากล้องดีกว่ามั้งทีจะได้เข้ากล้องครับนี่สต๊อกก่อนนี่สต๊อกก่อนรอแล้วมันแรงๆก่อนเตาถ่านครับ
เดี๋ยวพอได้ก่อนให้เห็นมุมเขาก่อนน่าจะได้ยังไงนะน่ากินครับเนี่ยครับไส้กรอกคือเวลาเรามีปาร์ตี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเด็กๆอิ่มไปสักอย่างเนี่ยก็สบายแล้วครับเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องมาวุ่นคือเด็กเขาก็กินให้อิ่มก็วิ่งเล่นไปหิวก็ทอดไปย่างไปง่ายครับไส้กรอกเนี่ยมันอะไรที่ง่ายจริงๆฮะจะไปทอดไปปิ้งไปย่างได้หมดเดี๋ยวของผมเนี่ยจะมีผัดกะเพราแต่ตอนเนี้ยทอดให้เด็กก่อนนะมีน้ำจิ้มยังอย่างเนาะเดี๋ยวลองหาน้ำจิ้มซอสศรีราชาดูไหมน่าจะอร่อยเรียบร้อยครับก็ตักออกได้เลยครับไม่ละค่ะไอ้เงินที่มันทำไม่มีก็ได้เนี่ครับโอ้ยฟันไฟครับมาเก็บเตรียมตัวไปทานได้เลยอันนี้กรอบๆเลยนะลูกเสริมล้นควันอันลูกเสริมล้นควันอย่างนี้นะเดี๋ยวการต่อไปคือไส้กรอกผัดกะเพราครับนี่ครับเฮ้ยมันหอมไก่เลยนะลิมชีสนี่จะผัดกะเพราได้เหรอทีนี้มันเป็นไก่ย่างอ่ะไม่มีซอยอยู่ในตู้เย็นครับครับบุ๋ยก็เป็นยังเกียรติภูมิพอถ่ายคลิปอยู่นะครับเราไปก่อนครับนี่ครับไม่มีตรงด่าเขาบอกว่าจิตเดือดร้อนผมอยากอยู่ในกล้องเฉยๆไม่ค่อยแฮปปี้อยากถ้าอยากอยู่ในกล้องอ่ะครับนี่ครับก็หั่นก่อนฮะผมไม่รู้นะไส้กรอกนี้จะไปผัดกะเพราได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะได้เพราะว่าถ้าเกิดเรามันเป็นอะไรอะสับปะรดเหรอไม่ใช่คล้ายๆชีสนะก็ลองดูครับผมจะลองดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าฮะพร้อมแล้วครับซอสก็พร้อมแล้วหล่นแล้วปุ๊บอึ๊บไหนฉันไม่มีผ้าเช็ดมือพอสักใบนึงนี่มาสับปะรดหรือเนี่ยฉันมันคือสับปะรดเหรอลูกยังขอผ้าอันนี้เกลือผลิตมันคืออะไรอ่ะคล้ายๆผักอะไรมั้งครับเดี๋ยวพ่อทำเองรู้ไหมอะไรเดี๋ยวเคฟูก็ตำทีหลังเนาะเขาทำเองเดี๋ยวทอดเพิ่มได้ถ้ากรอกมีเยอะวันนี้มันชาชาฮาบุไทยกินกัดเทศกันองอาจฟ้าฟันลบรันปัญจาหากศัตรูอยู่ยกมาจะฟ้าฟันฟ้ารักษาถิ่นอุ้ยเราเกิดเป็นชายสมใจอาจินหาบชีพปู่อยู่บนพื้นดินจะประหารให้สิ้นพื้นดินไทยดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดถ้าปกป้องคุ้มครองแดนไทยจะไม่นี่ดีค่อยว่านะหินเนี่ยมันสูงไปหน่อยเวลาที่ทำเนี่ยมันยากไปหน่อยจะไม่ยอมหมูมิดใดโอ้โหมาแล้วครับน้ำลงคกรอไฟก่อนนะครับมาเข้ากล้องหน่อยหยิบไปนี่ให้ค่อยกล้องเลยค่อยกรอกมาชิมหน่อยดิชิมอันนี้น้องแก้มครับจำได้ไหมนี่ครับชิมดูทอดไปเมื่อกี้หมดแล้ว
มันคีสไงคีสจะออกเค็มๆหน่อยมันคล้ายๆคีสเค็มนะอร่อยนะอร่อยผมกลับมาดีเอ้าว่าไปเรื่อยอืมง่ายแล้วอืมเจ๊ใส่ลงไปครับในกล่องเอ้านี่ไม่ได้หั่นปึ๊บปั๊บ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 อืมนะจริงๆการทำอาหารเนี่ยอยู่ที่เราชอบนะคนไม่ชอบทำหรือว่าไม่อยากทำเนี่ยทำยังไงก็ไม่มีความสุขนะแต่ถ้าเกิดเราอยากทำกินอยากจะนู่นนี่นะมันก็จะอีกแบบหนึ่งกับกะเพราแท็กอ้าวแล้วกะเพราอ่ะอืมใครเก็บกะเพรามาแก้มไปเก็บกะเพราให้พ่อลูกโอ้โหก็ดีน้องแก้มดีใจมากเลยได้ไปเด็ดกะเพราให้ใครไปช่วยเด็ดกะเพราหน่อยนี่แก้มเอาพี่การไปช่วยไหมพี่การน่ะโอ้ยก่อนที่เราจะใส่น้ำล้างโคกไปฮะหน่อยนึงเพราะว่าเราเสียดายพริกที่อยู่ในโคกใส่น้ำล้างโคกไปครับนี่เสร็จแล้วเพื่อให้รสชาติเนี่ยมันเข้าไปในเนี่ยเราก็ช่วงที่มันยังไม่สุกดีก็ใส่ลงไปเลยครับเขย่านิดนึงซอสกะเพราสะใจเนื้อ1ขีดใส่1ช้อนโต๊ะอันนี้ประมาณ2ขีด2ช้อน2ช้อนนี่ประมาณ4เพราะว่าไส้กรอกมันเค็มเป็ดมันมีรสชาติอยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นครับน้ำตาลน้ำเติมไม่ต้องใส่แล้วโอ้โหสีสันโอ้โหจริงเหรอคะโยนเลยจริงสิครับเราอาหารแก้มกัดกับแก้มกินเราไม่ได้พิถีพิถันหรอกครับโอ้โหผัดกะเพราไส้กรอกครับผมโอเค thank you ใส่เกลือนิดหน่อยเหรอครับโอ้ยใส่เกลือนิดหน่อยเหรอเรียบร้อยนะครับครับ1 2ครับแม่ดูผัดกะเพราไส้กรอกเสร็จแล้วโอ้ครับโอ้โห1ครับแม่ดูผัดกะเพราไส้กรอกเสร็จแล้ว3น่ากินไหมเลยกลายถ่ายภาพนิ่งขึ้นหน่อยกดภาพนิ่งไปเลยชัดไหมชิมนี่ครับจริงจะอร่อยหรือเปล่าอร่อยข้างในมันคล้ายๆกับผมไม่รู้คืออะไรนะสับปะรดหรือผักหรืออะไรไม่รู้มันทำให้มันไม่เลี่ยนเกินไปอร่อยครับนี่ฮะปลากระเพราไส้กรอกเดี๋ยวก็คืนนี้เขามีปาร์ตี้มีอะไรกันเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรวมๆให้ดูนิดหน่อยฮะจะไม่ถ่ายเยอะให้เห็นว่ามันเป็นแบบไหนบ้างครับทุกๆปีก็จะมีปาร์ตี้ปีใหม่กันครับโอเคเดี๋ยวไปให้เขาก่อนอ่ะโอเคไปเลยตรงนี้ครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสายบุญนะครับวันนี้ท่านก็ได้ทำพิธีถึงมงคลในบ้านของท่านด้วยเนาะครับผมในบ้านของท่านด้วยนะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศการทำบุญนะฮะที่สร้างศาลาแล้วก็สร้างปืนนะฮะของพระธาตุทันใจดอยธาตุกุดนะครับก็สำเร็จไปด้วยดีนะครับในวันปีใหม่พ.ศ. 2565ครับผมมิเตอร์เซียเที่ยวสะใจแล้วก็ครอบครัวก็
ป็นส่วนหนึ่งนะที่ได้มาร่วมด้วยฮะแล้วก็ญาติพี่น้องครับพี่แจ๊ดแล้วก็แจ็คแล้วก็ทุกคนที่ทางบ้านนะครับโอนเงินเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะฮะมาทำบุญร่วมกันฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่เตอร์เซียที่สนใจก็คงต้องขออำลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนถึงเช้าเลยนะครับช่วงบรรยากาศกลางคืนก็ไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเยอะฮะนี่ครับตรงด้านหน้านี่ก็คือที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเรียกว่าเป็นดอยท่ากุดนะดอยท่ากุดโบราณอยู่ที่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีพระทันใจที่สร้างไว้อยู่ยังไม่มีหลังคาเราก็สร้างกันจนเสร็จฮะขอจบไปด้วยภาพนี้นะครับเดี๋ยวพระธาตุทันใจนะครับนี่ครับพระธาตุทันใจนะฮะเฮ็ดได้บ่ได้ทําไมเฮ็ดขึ้นมาได้